มาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันบ้างนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็ได้ส่งสัญญาณไปถึงสถาบันการเงินของรัฐให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สนับสนุนนะคะการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆสนองนโยบาย e-payment ค่ะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานงานนะคะวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ143ปีโดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและหลังจากที่เสร็จพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโดยมองว่าสถาบันการเงินของรัฐนั้นยังไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายการเติบโตลงไปในทุกภาคส่วนไม่ใช่เติบโตแบบกระจุกตัวเหมือนปัจจุบันซึ่งสถาบันการเงินของรัฐถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่จะผลักดันการเติบโตลงสู่เศรษฐกิจในระดับฐานรากด้วยมันต้องเดินตามนโยบายของรัฐอยู่แล้วนะครับนโยบายเราเองเราก็คือว่าเราเองยังคิดว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เหมือนกระจายไปทั่วแทนที่จะกระจุกอยู่ซึ่งอย่างที่ผมเรียนพวกเราอะว่าโดยปกติเนี่ยพอมันขยายตัวแล้วเวลทั้งหลายมันก็จะไหลไปสู่ระดับล่างแต่ว่าขณะนี้ที่รัฐบาลทำอะเราไม่ปล่อยให้มันไหลตามธรรมชาติเราเองเราพยายามผลักให้มันลงไปเพราะฉะนั้นนโยบายทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็คือพยายามผลักเวลที่อยู่ข้างบนเนี่ยให้มันไหลลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดนะครับก็หวังว่าทุกอย่างมันจะเข้าลูกเข้าพลังส่วนกรณีที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐทยอยประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีส่วนผลักดันให้นโยบาย National E-Payment นั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งด้วยกันนะคะที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆทั้งนโยบายแบงกิ้งและผ่าน ATM แล้วก็ล่าสุดมีสถาบันการเงินของรัฐ2แห่งคือธนาคารออมสินที่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์บริการโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแบบ all free ซึ่งมีผลตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนั้นก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ลูกค้าซึ่งใช้บริการเงินฝากในการถอนข้ามเขตผ่านเคาน์เตอร์และธุรกรรมผ่านระบบ ATM ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ